นิทานเรื่องสุนัขกับชาวนาชาวนาคนหนึ่งติดพายุหิมะอยู่ในบ้านเป็นเวลาหลายวันจนเสบียงอาหารที่กักตุนไว้หมดจึงจำเป็นต้องนำแกะที่เลี้ยงไว้มาฆ่าเพื่อใช้ประทังชีวิตเมื่อเนื้อแกะหมดก็นำแพะที่เลี้ยงไว้มาฆ่ากินแต่หิมะก็ยังตกหนักทำให้ต้องฆ่าวัวกินด้วยความจำเป็นสุนัขสองตัวที่ชาวนาเลี้ยงเอาไว้เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดต่างปรึกษากันว่าพวกเราเห็นทีจะไม่ปลอดภัยแล้วล่ะเพื่อนเอ๋ยแม้แต่วัวที่เลี้ยงเอาไว้ไถนาและใช้แรงงานเจ้านายยังนำมาฆ่ากินอีกหน่อยอาจถึงคราวพวกเรารีบหนีเอาตัวรอดกันดีกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อรู้ว่ากำลังจะมีภัยเกิดขึ้นกับตนควรรีบหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีก่อนที่สายเกินไปพุทธภาษิตทุกข์เป็นภัยใหญ่หลวงของโลก